โยสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคุณพ่อยูทูบเบอร์วันนี้เราก็จะลองเครื่องมืออันใหม่เลยเส้นผมอะโอเคผมค่อยๆแซะลองเครื่องมือใหม่เขาเพิ่งแต่งเมื่อวานนี้เองนะก็ไปซื้อแบบที่มันมีขายสำเร็จรูปที่มันขายติดกับกิ๊บหนีบอะแล้วมันจะขายชุดละ3บาทอ๋อ20บาทอะครับอ๋อมันเป็นขี้หูเหนียวเฉยไม่ได้ใหญ่กว่าที่คิดอะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็แซะแล้วก็ค่อยงัดเข้าแซะแล้วก็ค่อยงัดมันไม่ออกว่ะเหนียวนึบเหนียวนึบเพราะว่าตอนที่เราใช้ไอ้ทองเหลืองอย่างเงี้ยพอขี้หูมันติดออกมาไม่เห็นนะก็เลยมาใช้ที่เป็นลวดแทนน่าจะผสมมันเหมือนเหล็กสังกะสีเปล่าก็ไม่รู้ก็ใช่ใช่ผมได้เห็นไหมขี้หูที่ยืดยืดเนี่ยพอทำแบบนี้มันจะได้เห็นชัดกว่าได้จริงๆแล้วรุ่นพี่ผมเนี่ยเขามาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าช่วงเช้าผมทำให้แกไม่ได้เพราะผมไปรับลูกสาวที่สนามบินตอนนี้ลูกกลับถึงบ้านแล้วดีใจมากแต่ต้องปรับตัวเจ็ตแลกอีกสัก 3-4 วันเมาเครื่องบินเมาขี้แฮฝรั่งเมาขี้แฮแขกอีกต่างหากโอ้หนอออันเล็กๆต้องใช้อันนี้เกี่ยวออกมาแล้วเดี๋ยวก็เราก็ค่อยหนีบแล้วดึงก็จะเหนียวนิดนึงไม่นิดแต่เยอะเลยเหนียวมากซะด้วยดูสิดึงออกมาเป็นแผ่นเลยอ่ะนี่เหนียวแน่น ไม่รู้มันมาจากไหนมันเหนียวนุ่มมีอีกไหมก็พยายามจะดูว่ามันมีใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเหนียวเหนียวเนี่ยเหนียวเอ้าหลุดไปแล้วหลุดไปได้ไม่ไหนเอาออกมาแล้วตอนนี้ก็ไปดูตรงโซนอื่นสิโซนข้างนอกนี่หมดแล้วเราจะไปเริ่มโซนตรงกลางกันโซนตรงกลางก็ยังมีขี้หูแฉะนิดเดียวหมดไหม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 โอเคเย่เรียบร้อยส่วนด้านในเนี่ยครับที่ไปส่องดูแล้วขอบแก้วหูอะไรแก้วหูไม่มีขี้หูเลยนะครับโล่งๆสบายสบายมันก็เหลือแต่ขอบด้านนอกซ้ายเนี่ยนี่เอ๊ด้านนอกซ้ายทำไมไม่ออกออกอ่ะก็เป็นแฉะเดี๋ยวก็ปรับตอนนี้เอี้ยวตัวดูมุมแสงได้ละ
โอ้ยวันนั้นสี่นั่งดูฟุตบอลไทยกับเกาหลีใต้อะลุ้นมากลุ้นแบบโอ้โหสนุกสนุกมากก็เลยรู้สึกได้เลยว่าโอ้มันจะใช้คำว่าอะไรดีอะคือทรัพยากรบุคคลด้วยเทียบนักเตะกับนักเตะแล้วเงินที่ใช้ทำในการทำฟุตบอลของสมาคมเกาหลีกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนี่เทียบกันไม่ได้เลยนะครับเราไม่ได้กับพีเขาเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เราเหนือกว่านี่ก็คือโค้ชเนี่ยครับโค้ชของทีมชาติไทยอ่ะอิชิอิเนี่ยเก่งและฉลาดกว่าโค้ชเกาหลีนะครับตรงนี้ถึงเลยเห็นเลยว่าโอ้ผลลัพธ์ของรูปแบบและระบบการเล่นเนี่ยทันสมัยกว่าเกาหลีเยอะเกาหลีนี่เล่นยังเล่นบอลทรายโบราณอยู่เลยครับเออว่ะแต่เขามีความเป็นชาตินิยมของเขาสูงอ่ะคนดูเข้ามาตั้ง 64,000 กว่าคนมั้งเต็มความจุของสนามเลยอ่ะส่วนวันที่26เนี่ยราชมังคลากับเราของเราเนี่ยมันจะมีอยู่ไอ้ที่นั่งมัน 58,000 หรือว่าปรับปรุงแล้วเหลือ 54,000 ก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับ 54,000 คนหรือ 58,000 คนประมาณเนี้ยซึ่งผมจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเอาเป็นว่าราคาบัตรนะตอนนี้ขึ้นถีบตัวไปแล้ว10เท่ามีคนไปปล่อยแล้วครับในกลุ่มแฟนคลับเนี่ยปล่อยตัวผีกันเนี่ยจะว่าตัวผีก็ไม่ใช่ก็ตัวถูกต้องเนี่ยแหละตามกฎหมายอ่ะแต่ว่าขายกันแพงเวอร์ใครอยากได้ก็โอ้โหต้องไปซื้อแพงนะก็บอลบ้าอะไรยังไม่ทันเตะเลยเปิดจองปุ๊บ 2-3 ชั่วโมงหมดเลยโอ้โหนี่คือตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วหมายถึงความศรัทธาแฟนบอลนะที่มีต่อทีมชาติไทยกลับมาอีกครั้งบางคนเห็นว่าเราไปเสมอกับเขาแบบยิงประตูได้ด้วยเนี่ยโอกาสกลับมาเล่นในบ้านท่ามกลางแฟนบอลเนี่ยโอกาสชนะก็มีซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะว่าช้อยของระบบที่ตัวอิชิอิใช้เนี่ยคือนักเตะจะต้องมีความฟิตสูงเลยนะครับเพราะว่าวิ่งไล่บีบวิ่งไล่เพสกันแบบโอ้โหต้องใช้คำว่าเจ๋งมากเลยแล้วก็นักเตะก็เข้าใจในแทคติกด้วยแล้วก็เล่นได้ตามที่โค้ชต้องการแล้วไอ้ด้วยระบบของเขาเนี่ยถึงแม้จะเอาใครลงไปเล่นหรือว่าแก้เกมในระหว่างนั้นทุกคนเล่นได้หมดเลยซึ่งเป็นเรื่องดีมากเลยต้องถือว่าสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราทำไมมันมีขม่าวชื่ออะไรนะโค้ดอิชิอิเก่งๆมากแทคติกไม่ยุ่งยากซับซ้อนโดยช่วงในจังหวะที่ช่วงท้ายเกมที่เราเสียธีรธรบุญนาทานไปเพราะบาดเจ็บนั่นน่ะใครก็คิดว่าแย่แล้วแต่ว่าเขาก็แก้เกมด้วยการส่งตัวใหม่ลงมาเล่นแล้วก็พอทางตัวก่อนที่เราจะตีเสมอเราก็ดูว่าทางนู้นเขาจะเอาประตูที่2เขาก็แก้เกมด้วยการส่งกองหน้าลงมาขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าถ้าเรายังคืนเล่นระบบนี้อยู่เนี่ยมันจะไม่ได้เพราะการขึ้นริมเส้นแล้วก็ผ่านบอลให้สุภชัยใจเด็ดเนี่ยมันยังยุ่งยากอยู่สุดท้ายเขาก็เลยเอาสุภพนัทเหมือนตาซึ่งมีความเร็วสูงลงมาเล่นแล้วจังหวะเข้าฮอตของสุภพนัทเหมือนตานี่ต้องยอมบอกเลยว่ายิงได้เลยยิงได้ยิงได้เพราะว่าถ้าเป็นผู้เล่นทั่วไปหรือผู้เล่นไทยเนี่ยเขาจะวิ่งไม่สุดกันนะครับแต่นี่สุภนัทเหมือนตาวิ่งเข้าไปโฉบไปแบบสุดๆเลยแล้วก็เข้าไปแปะถ้าเราไปแพ้2-1อ่ะเสมอ1-1โอ้โหเสมอต่อหน้าคนดู 64,000 สมาที่ญี่ปุ่นเหรอเสมอที่เกาหลีใต้เราไปเตะวันที่26กลับมาเล่นที่บ้านเราไออิชิอิเนี่ยเป็นโค้ชของเราอิชิอิเป็นคนญี่ปุ่นแล้วสไตล์บอลญี่ปุ่นเนี่ยคือเ
จ่ายให้เพื่อนแล้วก็วิ่งเติมจ่ายคิดเร็วทำเร็วจ่ายเร็วเห็นเพื่อนว่างปุ๊บจ่ายเห็นเพื่อนว่างปุ๊บจ่ายจ่ายเสร็จแล้วก็วิ่งไปเติมให้เพื่อนจ่ายคืนหรือว่าทัดแบ็กกลับมาแล้วก็จะเข้ายิงเขาจะญี่ปุ่นจะใช้ความเร็วเข้าสู้กับระบบฝรั่งเพราะญี่ปุ่นรู้แล้วว่าทำยังไงเราก็สูงใหญ่เท่าฝรั่งไม่ได้ก็ใช้วิธีเล่นเร็วแล้วก็เล่นบอลกับพื้นเล่นให้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้ระบบทีมในการวิ่งเพรสซิ่งเข้ามาช่วยซึ่งระบบเพรสซิ่งเนี่ยเมื่อก่อนก็มีคนคิดมาเป็นระบบเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่เอามาทำแล้วได้สูงสุดก็คืออินริโก้ซากิจากเอซีมิลานสมัยนั้นลองย้อนกลับไปเลยครับปี80-90เนี่ยเอซีมิลานยิ่งใหญ่ที่สุดในสโมสรโลกเลยสุดยอดเพราะระบบเนี่ยทำให้แบบโอ้โหทุกคนเนี่ยต้องกลับมาวิ่งกันบ้าเลือดอะเมื่อก่อนนะบอลเนี่ยวิ่งเฉลี่ยกันต่อคนนี่6กิโลก็ว่าโหดแล้วเดี๋ยวนี้เป็น10กิโลครับไปข้างนู้นกันโอ้เรากลับมาข้างนี้เราจะโม้เรื่องฟุตบอลต่อกันดีไหมระบบที่ตัวเอซีมิลานเล่นโดยอิโลโกซากิเนี่ยก็ทำให้อิตาลีเนี่ยเข้าชิงฟุตบอลโลกที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพกับบราซิลแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่ถึงดวงดาวเพราะไปแพ้ลูกยิงจุดโทษนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้เห็นว่าไอ้ระบบวันทัดแล้วเล่นให้เร็วขึ้นสปีดบอลเร็วขึ้นแล้วก็วิ่งไล่บีบพื้นที่ชาวโลกเนี่ยทำให้ทุกคนเห็นต่อมาหลังจากนั้นไอ้ระบบนี้ระบบเพสซิ่งก็ถูกจำลองแล้วก็คิดรูปแบบกันมาเล่นกันอยู่ในปัจจุบันแต่ระบบนี้ก็มันไม่ใช่ว่าจะดีไปหมดนะเพราะว่าบีบพื้นที่แล้วก็ใช้กองกลางเยอะกว่าเนี่ยมันก็จะมีข้อด้อยอยู่ตรงหนึ่งก็คือเวลามาครึ่งสนามฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยบีบพื้นที่มาครึ่งสนามฝั่งหนึ่งสมมุติเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งขวาก็จะโล่งแล้วถ้าคนฝั่งขวาเนี่ยแลบขึ้นไปโดยเฉพาะแบ็คขวาเนี่ยตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแลบขึ้นไปสูงสุดเลยนะแล้วทางซ้ายในที่เก็บบอลอยู่เนี่ยวางบอลแม่นๆยาวไปเนี่ยจะทะลุหลังลายหมดเลยนะครับแล้วก็จะทำให้ทีมที่เข้ามาเพรสซิ่งเนี่ยแพ้ไอ้ระบบเนี่ยถูกยืนยันด้วยกุนซือเท่าของทีมตอนนั้นสมัยนั้นเป็นเช็กโกสโลวาเกียครับตัวขัวเท่านี้ก็อาจารย์แก่คนนี้โหอายุ70กว่าแล้วเขาแก้เกมแล้วก็แก้ระบบเพรสซิ่งมาทำให้ชาวโลกเห็นแล้วก็เอาชนะอิตาลีไป2ประตูต่อ0ตอนนั้นชิงแชมป์ยุโรปที่ประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพนี่โอ้โหจำแม่นจำแม่นมากอ่ะตอนนี้ผมจะใช้อีนี่ม้วนแล้วนะพี่เจ็บนิดนึงป่ะไม่รู้นะอ้าวไม่เจ็บไม่เหนียวไม่แน่นโอเคโอ้สบายสบายครับแต่ออกมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงไหนดูสิเราจะมีอะไรอีกเออลูกพี่มันกลับจากอังกฤษมาเนี่ยมันยังมาทำยูทูบเบอร์มันอยู่ป่ะเขาไม่กลับเขาอยู่นอกอ๋อมันจะอยู่นู่นเลยเหรอเขาได้งานตรงสายแล้วเขาเป็นไอ้แกมเมอร์ทำแล้วอีโรงเรียนของเขาที่กรุงเทพทำไงอ่ะไม่มีไม่อ๋อเขาแค่ไปรับจ้างสอนไม่ได้สอนล่ะเขาเต้นอยู่ใน YouTube แล้วไอ้ทีมงานที่อยู่กับช่องเดียวเขาทำไงกันพวกนั้นก็ไปทำอย่างอื่นกันแยกวงไปอ๋อที่ว่าสอนด้วยเหรออืมแดนเซอร์อีเวนต์ไหมใช่เต้นโคเวอร์โอ้ยมันเจ๋งตรงที่เขาพาทีมไปชนะพวกเกาหลีได้ในบ้านเกาหลีนะโคตรไทยนะของแท้เนียมทำอะไรก็ล่ะสมความสำเร็จรักษาใช่ไหม
ค่าแรงก็ถูกค่าแรงไม่แพงเหรอถูกสมรภูมิแค่60,000ถ้ามันเดือน60,000แล้วค่าใช้จ่ายมันก็ประมาณเดือนนึงก็50,000-60,000แล้วมันจะเหลือเงินเก็บกันวะตอนนี้เช่าอพาร์ตเมนต์70,000โอเคลูกสาวผมตอนอยู่ออสเตรเลียก็ค่าจ่ายเดือนละ60,000โหไปรับมาเช้าดีใจดีใจเอาเล่าไปแล้วนี่ตอนนี้ด้านในเหลือแต่ขี้หูแฉะแล้วผมจะใช้น้ำยาล้างแล้วเช้าเดินเรามาล้างหูกันครับพี่เราจะใส่เข้าไปแล้วเราอัดเข้าไปแล้วลงสบายสบายส่วนตัวนี้เราจะไปเอาเก่าเล่นๆกันนะก็แฟนคลับผมหรือแฟนฟุตบอลไทยวันที่26นะครับก็อย่าลืมนะครับราชมังคลาเอ๊ะมันเตะกี่โมงเตะทุ่มหนึ่งหรือทุ่มครึ่งก็ไม่รู้จำไม่ได้ใช่เดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันเตะทุ่มหรือทุ่มครึ่งก็ไม่รู้แต่ว่าถ่ายละถ่ายทอดสดตรงช่องไทยรัฐทีวีก็ในช่อง YouTube ก็มีคนดูกันเยอะแยะแต่ว่าไทยรัฐทีวีอ่ะเวลามันถ่ายทีไรภาพไม่เป็นไฮเดฟบอกผมเบื่อมากเลยอยากให้มันเป็นไฮเดฟเป็น 4K เป็นอะไรก็ได้อ่ะแล้วไทยรัฐมันไม่ใช่ไฮเดฟอ่ะภาพมันคือก็ดูได้อ่ะแต่ภาพมันเหมือน SD อ่ะแล้วมันแค่480อ่ะดูแล้วแบบขัดหูขัดตาขัดใจมากเลยเขาไม่มีกำไรเลยทำไมไม่ลงทุนอ่ะเขาไทยรัฐทีวีนี่ถือว่าปรับตัวได้ในบรรดาหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์อื่นเขาไม่ได้ปรับตัวนะหนังสือพิมพ์เจ๊งทุกรายอืมก็เมื่อก่อนเดลินิวเนี่ยเขาเป็นคู่แข่งกับไทยรัฐมาตลอดแข่งกันดีแข่งชิงกันได้ชิงกันเด่นแต่ปัญหาหนึ่งก็คือผมจะใช้คำว่าอะไรนะไอเวลาคิดมองการไกลหรือว่ารุ่นลูกมาเนี่ยรุ่นพ่อแข่งกันสูสีนะครับแต่พอมารุ่นลูกเนี่ยมันแสดงเห็นเลยว่ารุ่นลูกมานี่ก็คือทางเดลินิวเขาฉลาดสู้ทางไทยรัฐไม่ได้ไทยรัฐพอรู้ปุ๊บเขาก็บริคิดตัวแล้วก็มาเริ่มต้นที่ไอทีวีพวกนี้ก่อนเลยเขาก็เลยไปรอดไงถ้าเขาคิดไม่ได้ก็จบเหมือนกันแต่ไอ้ที่ชิบหายกันหมดก็คือไอ้เคเบิลทีวีเนี่ยแหละที่ทุกคนประมูลไปแล้วทำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายก็ต้องคืนให้รัฐไปแล้วรัฐก็คิดว่าจะได้เงินได้นู่นได้นี่ได้อะไรจากไอ้การประมูลแล้วได้กำไรอ่ะก็มันเหมือนหนังสือเซ็นหนังสือแล้วก็ไม่รู้จะไปฟ้องร้องกันยังไงในเมื่อมันไปแล้วมันหาประโยชน์ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไอ้คนที่จองไปก็ขายไม่ได้นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้คือทุกคนเนี่ยเหมือนกับโดนปั่นเข้ามาแล้วก็จะมาแย่งชิงพื้นที่แย่งชิงเค้กกันผลปรากฏว่าเค้กเป็นเค้กเสียแล้วอ่ะเค้กเน่าแล้วก็พฤติกรรมไม่ต้องใครเอาพฤติกรรมผมเนี่ยนะทั้งที่ผมเนี่ยถ้าพูดกันจริงเนี่ยผมโตมากับการเขียนจดหมายหาผู้หญิงนะไม่ได้โตมากับโทรศัพท์แต่ผมทุกวันนี้ผมยังเล่นโทรศัพท์ไม่ได้นะแต่ผมยังเล่นคอมได้เล่นไลน์ในคอมเล่นอะไรในคอมได้อยู่แต่โทรศัพท์เนี่ยผมเล่นไม่ได้หนึ่งมันตัวเล็กสองก็คือคุณลูกสาวเนี่ยไม่อยากให้ผมเล่นเพราะเขากลัวว่าผมจะโดนดูดตังแฮกข้อมูลแฮกข้อมูลนี่อะไรไปเงี้ยเพราะผมเนี่ยถ้าเล่นเลยได้ผมก็จะท่องไปเรื่อยๆท่องไปทุกที่ครับโดยเฉพาะหนังต่างประเทศเนี่ยผมชอบดูมากฟังดูดีเลยหนังต่างประเทศซีรีส์ญี่ปุ่นซีรีส์ญี่ปุ่นตอนเดียวจบโอเคแฮปปี้
ตอนนี้ขี้หูสะอาดหมดแล้วนะครับต้องขอบคุณน้ำยายี่ห้อนี้จริงๆเออว่าจะไปเขียนขอสปอนเซอร์มันอะไม่ได้เขียนสักทีวันนี้เดี๋ยวเราเป็นไงเป็นไกลเนี่ยจะลองเขียนดูเออนะก็เขียนอีเมลไปให้มันมันจะตอบอีเมลมั้ยเนี่ยโอเคได้เดี๋ยวเราจะปั่นเล่นอีกสักเที่ยว2เที่ยวแล้วเราก็จะไปกันแล้วอ้อแฟนคลับคงรู้กันแล้วนะครับว่าผมหาเงินหาทองกับ YouTube ไม่ได้แล้วแต่ผมก็ขี้เกียจสร้างช่องใหม่เพราะสงสารแฟนคลับอะครับที่จะต้องตามมาดูกันอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากบริจาคเงินก็บริจาคได้โดยตรงเลยนะครับธนาคาร UOB 7611320454ครับบุษวงกตอยู่เย็นยงส่วนที่ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะแบ่งมาให้ก็ขอเมมขอไลค์ขอแชร์แล้วก็เมมให้กำลังใจกันนิดนึงอ่ะตอนนี้ขี้หูก็สะอาดหมดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูขี้หูที่มันเอาออกมารวมๆ ว่าเป็นยังไงมาดูกันเย่เยอะดีไหมขอให้แฟนคลับทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทั้งครอบครัวเลยนะครับบ๊ายบาย